แต่อะไรที่เป็นอำนาจการปกครองของภาครัฐนะหรือรัฐบาลเนี่ยของในสมัยนี้กับในสมัยอยุธยาที่เอาเหมือนเอามรดกมาที่เหมือนกันมันจะเอามาจากอยุธยาป่านี่ผมไม่ยืนยันนะแต่ที่มันเหมือนกันอย่างคืออย่างนี้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยได้กระจายอำนาจไปถึงประชาชนโดยทั่วไปหรือยังผมว่ายังอำนาจปัจจุบันนี้กับสมัยอยุธยาเนี่ยยังคล้ายๆกันในแง่ที่มันกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มที่ผมขอเรียกว่าชนชั้นนำซึ่งไม่ได้แปลว่าข้าราชการอย่างเดียวนะอาจจะเป็นพ่อค้าด้วยเพราะนี่คุณแยก2 อย่างนี้กันไม่ได้นะพ่อค้าด้วยอะไรด้วยนักธุรกิจด้วยโอเคก็แปลว่าอย่างนั้นก็ได้คือที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าพวกพ่อค้ากับคุณงานนี่แยกออกจากกันไม่ได้เพราะจริงๆแล้วการที่คุณได้อำนาจรัฐนี่ก็เปิดโอกาสทางการค้าให้คุณด้วยสมมติเหมือนกับว่าถ้าเธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเธอทำเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วก็เธอเอาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสองตำแหน่งของเธอเนี้ยมาใช้เพื่อประโยชน์และบารมีเธอไงนั่นคือสิ่งที่เป็นมรดกที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาหรอกเอามาแต่ไหนก็ไม่รู้ตรงเนี้ยแล้วเราแล้วสิ่งเหล่านี้มันกลับมาถึงเราในปัจจุบันแล้วเราไม่ได้แก้ไขมันยังอยู่ไงก็ยังอยู่ผมไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนฮะผมใช้วิธีการยุบลุกขึ้นยืนแล้วท่านไม่ยอมนั่งแล้วตอนนี้ท่านก็ยังไม่ยอมนั่งเพราะผมใช้อำนาจของผมครับเชิญท่านออกจากห้องประชุมครับอยู่มหาไทยทำได้ทุกอย่างยกเว้นเหาะเหาะเหาะคือเหาะเหมือนเครื่องบินท่านเสียดสีขอได้โปรดได้ถอนนะครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้าคนฟังภาษาไทยเข้าใจเนี่ยเขาจะบอกว่าผมยกย่องการใช้สิทธิพาดพิงนะคนละเรื่องเป็นผู้แทนมาตั้งนานยังฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอยู่ท่านจะต้องถอนคำพูดครับผมไม่ใช่ลิงนี่ครับผมไม่ใช่อุรังอุตังเนี่ยครับขอถอนคำพูดว่าไม่ใช่ลิงไม่ใช่อุรังอุตังผมขอถอนคำพูดขอความกรุณาได้ถอนครับเป็นการใส่ร้ายป้ายสีก็พูดเองว่าให้ท่านวินิจฉัยที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเชี่ยเห็นว่าขยะอยู่ไหนอาจจมอยู่ไหนผมนั่งฟังด้วยความอดทนครับผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ส่งสัญญาณที่ดีได้พูดว่าจะไม่แก้ไขไม่แก้แค้นแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจความหมายคืออะไรนะครับขอให้ท่านผู้อภิปรายนั้นถอนคำพูดแต่พอท่านวินิจฉัยแล้วก็ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยมีคนชั่วขี้เรื้อนบางคนไปขึ้นป้ายปล่อยข้อความว่าเพื่อจับพองคำพวกกับผมไม่ได้ไปกินแกลบผมขอสาปแช่งให้คนชั่วที่ร่วมสมคบกันเอาป้ายข้อความนี้นำมาเผยแพร่ขอให้มันมีอันเป็นไปฝากท่านรองนายกเฉลิมด้วยครับไปช่วยตามไอ้ขี้เอือนนะครับที่ขึ้นค่อยความว่าไปตามมาด้วยครับไอ้ขี้เอือนนี้ต้องจัดการครับเพราะมันเทียมครับอย่าเดือดร้อนนั่งก่อนครับนั่งครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับท่านพอเถอะครับถ้าไม่ได้พูดลุกขึ้นมายืนยันว่าไม่ได้พูดแล้วก็จบกันไปครับเท่านั้นเองครับท่านต้องวินิจฉัยครับไม่ใช่ไปถามว่าเมื่อกี้เขาพูดอะไรแล้วปล่อยให้เขาพูดเลยเถิดไปอีกเสียหายอีกข้อกล่าวหานี้ได้ทำลายนายกรัฐมนตรีมาแล้ว2คนอันนี้สรุปความโดยย่อนฟังก่อนครับฟังก่อนฮะในสภาวะการอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราจะยืนอยู่ตรงไหนและเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราอยากให้คนหลายๆคนเป็นอย่างคุณรองปลัดชูเราคงไม่คิดว่าถ้าเรามีผู้นำคนหนึ่งที่เป็นอย่างคุณรองปลัดชูแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นเมื่อดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันต้องเกิดเป็นสิ่งที่ไปไกลกว่าว่าเราจะรอว่าเมื่อไหร่เราจะมีผู้นำอย่างคุณรองปลัดชูเมื่อดูแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราจะเป็นหนึ่งในคนที่จะเป็นอย่างคุณรองปลัดชูได้ไหมไม่ต้องรอเพราะทำให้คุณคิดอะให้คุณมีสติปัญญาปกติคือคุณไม่ได้ให้ความรู้ให้ไปท่องจำแต่เป็นความรู้ที่ทำให้คุณคิด
มันทำให้เกิดปัญญาขึ้นสติปัญญาขึ้นตรงนั้นถักอะแล้วคุณอุปการมันอยู่ตรงนี้เป็นสำนึกร่วมของคนทั้งประเทศสำนึกร่วมของคนทุกคนนะครับในการที่จะรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในความเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินร่วมมาตุภูมิแล้วก็ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองทำได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่แล้วก็อาศัยแผ่นดินนี้ทำมากินเท่านั้นเองแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายนี้